ขอบคุณครับมาที่จังหวัดระนองนะครับน้องบีมสุรัตยาบุปผานักปั่นวัย16ปีจากอำนาจเจริญคว้าเหรียญทองอินไลน์เรสระยะทาง80กิโลเมตรในการแข่งขันที่คลองเก็บน้ำอ่างส้มแป้นครับจักรยานชิง1เหรียญทองประเภทอินไลน์เรสหญิงระยะทาง80กิโลเมตรรอบชิงชนะเลิศมีนักปั่นลงแข่ง20คันใช้เส้นทางจากอ่างเก็บน้ำหาดส้มแป้นบ้านระวิ3แยกโรงพยาบาลละอุ่นคลองวังเคร่และกลับมาเข้าเส้นชัยที่อ่างเก็บน้ำหาดส้มแป้นน้องบีมสุรัตยาบุปผาน้องเหล็กวัย16ปีจากอำนาจเจริญที่ได้เหรียญทองแดงครอสคันที่มาเมื่อ2วันที่แล้วปั่น2ล้อคู่ใจท่ามกลางป่าและหุบเขาที่อุดมสมบูรณ์เข้าเส้นชัยคนแรกเวลา1ชั่วโมง47นาที 17.77 วินาทีคว้าเหรียญทองที่2ให้กับจังหวัดอำนาจเจริญไปครองและถือเป็นแชมป์อินไลน์เรสครั้งแรกในชีวิตเฉือนชนะเหรียญเงินวราพรวายุภาพจากชลบุรี42วินาทีเหรียญทองแดงสุภาวดีศรีมันตะจากพิษณุโลกส่วนแชมป์เก่าสุกัญญารัตน์เกียรติทองหลางจากกาฬสินธุ์ได้อันดับที่7ด้านน้องบีมสุรัตยาเปิดเผยว่าไม่คิดว่าจะได้แชมป์รายการนี้เพราะมีนักปั่นทีมชาติลงแข่งหลายคนแต่ทั้งหมดเป็นความสำเร็จจากการฝึกซ้อมมาอย่างหนักครั้งแรกในชีวิตเลยที่ปั่นได้ก็ไม่คิดว่าจะได้ก็ทำเต็มที่แล้วอ่ะตอนแข่งคิดว่าจะได้ไหมก็ว่ามีตัวเต็งอย่างไรใช่ค่ะมีแต่ทีมชาติเลยพี่ๆเขาก็เก่งมากเขาไม่คิดว่าตัวเองจะได้สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำหาดส้มแป้นถือเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางแห่งแรกของจังหวัดระนองซึ่งสร้างประโยชน์ให้กับชาวระนองอย่างมากทั้งในด้านอุปโภคการเกษตรและอุตสาหกรรมรวมทั้งสามารถแก้ปัญหาภัยแล้งและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมกีฬาชักเยอะที่เคยบรรจุแข่งขันในมหกรรมกีฬาโอลิมปิก4ครั้งเมื่อปี1900ถึง1920แข่งขันที่โรงเรียนหมิงซินชิง2เหรียญทองประเภท4คนชายรอบชิงชนะเลิศแข่งขัน2ใน3เซตเป็นการรีแมตช์คู่ชิงครั้งที่แล้วนครปฐมแชมป์เก่าชุดสีดำพบกับฉะเชิงเซารองแชมป์เก่าคู่นี้เกิดการพลิกล็อกนักชักเยอะฉะเชิงเซาพร้อมใจกันออกแรงได้ดีกว่าเอาชนะ2ต่อ0เซตคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จส่วนทีมหญิง4คนรอบชิงชนะเลิศคู่นี้ไม่พลิกความคาดหมายฉะเชิงเซาเจ้าของเหรียญทองครั้งที่แล้วในชุดสีดำเอาชนะนครปฐมเหรียญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่แล้ว2ต่อ0เซตป้องกันแชมป์ได้อีกสมัยวันพรุ่งนี้ที่จังหวัดระนองยังมีการชิงชายหลายเหรียญทองจักรยานรักบี้ฟุตบอลการ์บัดดี้อย่างละ2เหรียญทองสนุกเกอร์1ทองเทเบิลเทนนิสมากที่สุด7เหรียญทอง